สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเทคโนโลยีทอล์กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Impulse Relay นะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการเขียนวงจรควบคุม Impulse Relay โดยใช้ Simu Relay นะครับเพื่อใช้ในงานควบคุมแสงสว่างในอาคารแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับที่มีความต้องการที่จะควบคุมแสงสว่างได้จากหลายๆจุดนะครับสำหรับรูปร่างหน้าตาและลักษณะโดยทั่วไปของ Impulse Relay นะครับก็มีลักษณะดังรูปนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเทอร์มินอลของคอยล์นะครับ A1 A2 นะครับแล้วก็เทอร์มินอลของคอนแทคช่วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบปกติเปิดนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของรีเลย์นะครับที่ระบุไว้ที่ตัวรีเลย์นะครับสัญลักษณ์ก็เป็นลักษณะนี้นะครับส่วนการทำงานของรีเลย์ชนิดนี้นะครับก็เป็นไปตามไดอะแกรมดังรูปนะครับเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าช่วงสั้นๆให้กับคอยนะครับก็จะทำให้คอนแทคเปลี่ยนสภาวะนะครับคอนแทคนี้นะครับเปลี่ยนสภาวะจากปกติเปิดก็จะกลายเป็นแบบปกติปิดนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำงานต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอยช่วงสั้นๆอีกครั้งนะครับจากนั้นคอนแทคก็จะกลับสู่สภาวะเดิมนะครับและอีกเช่นเคยนะครับเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอยช่วงสั้นๆนะครับเป็นพันสั้นๆอีกครั้งนะครับหน้าคอนแทคก็จะทำการเปลี่ยนสถานะนะครับจากปกติเปิดกลายเป็นปกติปิดอีกครั้งนะครับแล้วก็จะออฟอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าช่วงสั้นๆให้กับคอยอีกครั้งนะครับถัดไปก็มาดูในส่วนของการเขียนวงจรควบคุมนะครับโดยใช้แอป Simu Relay นะครับอันดับแรกนะครับก็เลือก Power Supply นะครับตรงนี้นะครับทำการหมุนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกสวิตช์ปุ่มกดนะครับแบบปกติเปิดนะครับในที่นี้นะครับเราจะจำลองให้มีสวิตช์3ตัวนะครับสามารถควบคุมแสงสว่างได้จาก3ที่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือก Impulse Relay นะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ของ Impulse Relay นะครับตรงนี้ก็คือนิวตันนะครับเลือกสายนิวตันสายนิวตันเราก็หมุนเช่นเดียวกันนะครับหรือย้ายมาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อวงจรสำหรับท่านที่ใช้แอปในมือถือนะครับก็แนะนำให้ขยายวงจรให้ใหญ่ๆนะครับเพื่อการต่อวงจรจะได้ไม่มีการผิดพลาดนะครับแล้วก็ง่ายนะครับการต่อวงจรก็คลิกนะจากจุดถึงจุดตรงนี้นะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับในมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับก็เชื่อมกับนิวตันจากนั้นนะครับก็เลือกคอนแทคช่วยของ Impulse Relay นะครับแล้วก็เลือกรีเลย์มา1ตัวนะครับรีเลย์ช่วยมา1ตัวในที่นี้ก็เป็น K2
สำหรับวงจร power นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกก็ต้องเลือกแหล่งจ่ายนะครับมีลายก็ต้องมีนิวตันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเรียกเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ2ขั้วนะครับอันนี้นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ2ขั้วจากนั้นนะครับก็เลือกหน้าคอนแทคของ K2 นะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของ K2 นำไปใช้ในวงจร power นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกหลอดไฟทำการเชื่อมต่อวงจรนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการแก้ไขสัญลักษณ์ของหน้าคอนแทคช่วยตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องเป็นหน้าคอนแทคช่วยของ K2 นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการซิมูเลตดูนะครับว่าการทำงานถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการซิมูเลตนะครับแล้วก็ลองกดสวิตช์ S1 ดูนะครับกดสวิตช์ S1 นะครับ Impulse Relay ทำงานเมื่อ Impulse Relay ทำงานต่อวงจรให้ K2 ทำงานนะครับหน้าคอนแทคช่วยของ K2 นะครับก็จะต่อวงจร Power นะครับก็จะทำให้หลอดไฟได้รับกระแสไฟฟ้าแล้วก็สว่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการจะออฟเราก็สามารถจะออฟที่ S1 ได้นะครับออฟได้ออนได้ออฟได้นะครับทีนี้มาทดสอบที่ S2 นะครับลองออนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ Impulse Relay ทำงานนะครับต่อวงจรให้ K2 ทำงานหน้าคอนแทคช่วยของ K2 ก็ต่อวงจรให้แสงสว่างทำงานนะครับจะออฟก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดู K3 นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทำงานถูกต้องนะครับสามารถออนออฟได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากวงจรนี้นะครับก็สามารถออนออฟหลอดไฟได้จากทั้ง3จุดนะครับยกตัวอย่างเช่น S1 อยู่ที่ชั้น1นะครับ S2 อยู่ที่ชั้น2 S3 อยู่ที่ชั้น3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะออนออฟที่จุดไหนก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีตึกหรือมีบ้านมากกว่า3ชั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนสวิตช์เข้าไปได้อีกนะครับก็สามารถที่จะออนออฟได้จากสวิตช์ทุกตัวนะครับโอเคครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทำงานถูกต้องนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ